ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับคำถามสุดเทสที่ใช้วัดอารมณ์ของลูกค้าที่มีต่อความเสี่ยงเพื่อช่วยให้ลูกค้าตระหนักถึงความรู้สึกเมื่อต้องประสบกับภาวะขาดทุนซึ่งเราจะนำมาประเมินร่วมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าไปดูคำถามกันเลยดีกว่าครับถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกันท่านจะรู้สึกอย่างไรกังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุนไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้างเข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่งไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจได้รับสูงขึ้นจุดสังเกตจากคำตอบของลูกค้าถ้าหากลูกค้ามีความกังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุนทั้งที่ลูกค้ากำลังจะซื้อกองทุนรวมหุ้นที่มีความผันผวนของ NAV สูงกองทุนนี้มีโอกาสที่ NAV จะลงแรงเราคงพอจะนึกภาพออกนะครับว่าเมื่อซื้อไปแล้วลูกค้าอาจจะทนไม่ได้ต้องขายก่อนเวลาอันควรดังนั้นเราควรถามเพื่อยืนยันกับลูกค้าว่าแน่ใจที่จะทนต่อการขึ้นลงของราคา NAV อีกครั้งก่อนนะครับข้อถัดมาคิดมูลค่าของเงินที่ลดลงในรูปของเปอร์เซ็นต์ว่าลูกค้ารู้สึกกังวลเมื่อใดท่านจะรู้สึกกังวลรับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด 5% หรือน้อยกว่ามากกว่า 5% ถึง 10% มากกว่า 10% ถึง 20% มากกว่า 20% ขึ้นไปคำตอบของข้อนี้ถ้าลูกค้าเลือกข้อน้อยกว่า 5% แสดงว่าลูกค้าทนต่อการขาดทุนได้น้อยมากเมื่อเทียบกับตัวเลือกในข้ออื่นๆครับทั้งนี้เราลองดูคำตอบจากข้ออื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าลูกค้ามีคำตอบที่ขัดแย้งกันหรือเปล่าถ้าพบว่ามีต้องรีบสอบถามและทำความเข้าใจกับลูกค้าให้ชัดเจนข้อนี้เป็นการยกตัวอย่างจำนวนเงินจริงๆเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าถ้าขาดทุนแล้วลูกค้ารู้สึกอย่างไรและจะทำอย่างไรต่อไปหากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาทปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาทท่านจะทำอย่างไรจากเหตุการณ์สมมุติหากลูกค้าเลือกข้อแรกว่าตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้งเราต้องระมัดระวังหากนำเสนอกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงให้ลูกค้านะครับเราควรมีข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นลงของ NAV ของกองทุนที่กำลังจะนำเสนอต่อลูกค้าอย่างเช่นในรอบ5ปีที่ผ่านมากองทุนนี้ขาดทุนสูงสุดเท่าไหร่อย่างน้อยก็เพื่อเป็นข้อมูลให้เราพิจารณาก่อนที่จะหยิบมานำเสนอต่อลูกค้าซึ่งข้อมูลนี้เราหาได้จากในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญหรือแฟกชีตหรือกรณีที่ลูกค้าตั้งใจจะซื้อกองทุนที่มีโอกาสขาดทุนสูงกว่าที่อารมณ์ของลูกค้ารับได้เราต้องแจ้งเตือนลูกค้าให้ทราบข้อมูลก่อนและยืนยันเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก่อนที่จะทำรายการนะครับแบบประเมินช่วยให้ลูกค้าได้ลองประเมินตัวเองหากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขาดทุนจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้คำตอบแล้วเรานำสิ่งที่ลูกค้าตอบไปประเมินออกมาเป็นคะแนนเราก็จะสามารถประเมินการรับความเสี่ยงของลูกค้าได้นั่นเองแต่มีข้อควรระวังคือถ้าคำตอบของแบบประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงในข้อเหล่านี้ขัดแย้งกันควรสอบถามเพื่อขอให้ลูกค้าพิจารณาทบทวนอีกครั้งเพื่อให้ผลทดสอบแม่นยำขึ้นครับคุณนงเยาอายุ40ปีคุ้นเคยแต่การฝากเงินในธนาคารแต่ในช่วงที่ผ่านมาดอกเบี้ยเงินฝากน้อยมากจึงอยากจะลงทุนในกองทุนรวมหุ้นเพราะเห็นเพื่อนที่ลงทุนได้กำไรกันและเล่าว่าครั้งหนึ่งตอนที่ได้ยินข่าวหุ้นตกรู้สึกตกใจและแอบดีใจที่ตัวเองไม่ได้เล่นหุ้นส่วนผลสุดเทสบอกว่าเธอไม่สามารถทนต่อการขาดทุนได้กังวลใจหากทรัพย์สินที่ถืออยู่ราคาตกหากท่านเป็น IC ท่านควรทำอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนครั้งนี้เหมาะกับคุณนงเยาข้อ1ทำรายการให้ทันทีเพราะว่าคุณนงเยาเป็นคนเลือกกองทุนหุ้นเองข้อ2เตือนคุณนงเยาอีกครั้งให้รู้จักกองทุนรวมหุ้นที่มีลักษณะขายหุ้น NAV มีโอกาสขึ้นหรือลงแรงก็ได้คำตอบคือข้อ2เตือนคุณนงเยาอีกครั้งให้รู้จักกองทุนรวมหุ้นที่มีลักษณะคล้ายหุ้น
ซึ่ง NAV มีโอกาสขึ้นหรือลงแรงก็ได้